สวัสดีครับเพื่อนๆที่ FC ที่น่ารักทุกท่านครับยินดีต้อนรับพี่ๆทุกท่านเข้าสู่ช่องเล่าเรื่องผ่านเลนครับพาพี่ๆทุกท่านทุกคนมาชมบรรยากาศการท่องเที่ยวที่วัดโขครับพี่ๆครับวันนี้วันเสาร์คึกคักตั้งแต่เช้าเลยครับเรามาชมบรรยากาศไปด้วยกันนะครับนักท่องเที่ยวเยอะเลยทีเดียวครับแน่นเลยครับแน่นแต่เช้าเลยนะครับปกติผมมาช่วงบ่ายวันนี้มีโอกาสมาช่วงเช้าๆครับประมาณ10โมงก็ไม่เช้านะฮะ10โมงก่อนเที่ยงคนเยอะเลยทีเดียวครับพอเข้ามาก็เห็นภาพแบบนี้ครับประทับใจมากๆสวยงามเดินผ่านเข้ามาเมื่อสักครู่นี้บริเวณด้านข้างของพระวิหารนักท่องเที่ยวแน่นเลยเดียวด้านในเก็บภาพบรรยากาศของวันเสาร์นะครับก่อนที่จะถึงเทศกาลสงกรานต์อีกไม่กี่สัปดาห์ครับพอนักท่องเที่ยวเข้ามาที่วัดโพแล้วสิ่งที่นักท่องเที่ยวหลายคนนะครับมักจะทำก็คือการมาตีคล้องครับด้านนี้ก็เป็นนิทรรศการนะครับของผู้มาเยือนจากทั่วโลกนะครับแล้วก็เป็นผู้นำจากทั่วโลกที่มาเยือนวัดโพครับก็จะมีนิทรรศการมีการจัดบอร์ดไว้ให้นักท่องเที่ยวได้ชมกันครับด้านนี้ก็เป็นด้านหน้าของพระวิหารนะครับนักท่องเที่ยวคึกคักเป็นอย่างมากผมหันหลังมาอีกครั้งหนึ่งบริเวณซุ้มประตูทางเข้าที่มาจากเจดีย์ศรีราชการนะครับนักท่องเที่ยวเดินผ่านเข้ามาอย่างต่อเนื่องครับมีหลากหลายมากๆนะครับเป็นชาวยุโรปแล้วก็ชาวจีนชาวเอเชียดูจากลักษณะแล้วก็จะหลากหลายครับวันนี้เป็นกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินิยมที่จะตีคล้องกันเดี๋ยวลองไปชมด้านนอกกันครับว่าเป็นยังไงกันบ้างโอ้พี่ๆด้านนอกนี่คนเยอะเลยทีเดียวลานบริเวณนี้นะครับช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จะถึงนี้วัดโพจัดกิจกรรมเรียกว่าจัดกิจกรรมนะครับจัดงานไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็นประจำทุกปีนะครับเทศกาลสงกรานต์ที่จะถึงนี้ที่นี่ก็จัดใหญ่โตเอาการเลยทีเดียวครับต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับเรียกว่าจัดทุกปีนะครับสงกรานต์ที่วัดโพก็จะเว้นเมื่อไม่กี่ปีนะครับปีที่ผ่านมานี่ครับเพราะว่ามีเหตุการณ์โรคระบาดนะครับโอ้ตรงนี้บริเวณเจดีย์ศรีราชการครับชาวต่างชาติชาวยุโรปให้ความสนใจเป็นอย่างมากครับและพี่ๆมาคุเทศก็กำลังอธิบายคนเยอะมากๆครับพี่ๆเห็นแล้วชื่นใจครับส
ิ่งที่นักท่องเที่ยวมาที่นี่เขาก็ให้ความสนใจหลากหลายมากนะครับเพราะว่าที่นี่มีสิ่งที่เชื่อหน้าจูตานะครับให้กับคนไทยนะฮะเพราะที่นี่เป็นสถานที่ที่จดทะเบียนนะครับขึ้นทะเบียนกับมรดกโลกนะครับวัดโพเป็นมรดกแห่งความทรงจำโลกนะครับหลายๆคนพอจะทราบดีอยู่แล้วผมคงไม่ต้องอธิบายนะครับนักท่องเที่ยวมาที่นี่เขาก็พอที่จะเรียนรู้นะครับพอจะรู้ถึงประวัติความเป็นมาของวัดโพเป็นอย่างดีครับคึกคักมากๆพี่ๆสวยงามตรงนี้ก็นักท่องเที่ยวยังไม่ยอมไปไหนนะครับยังคงสนใจเจดีย์ศรีราชการด้านนู้นก็นักท่องเที่ยวนะครับเป็นชาวจีนชาวญี่ปุ่นซึ่งกำลังเดินมาครับวันนี้เป็นวันเสาร์คึกคักมากๆครับวัดโพตรงนี้ก็เป็นพระวิหารนะครับด้านในเป็นพระนาคปกนะครับซึ่งเรื่องชื่อถึงความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างมากก็มีการเตรียมการมีการบูรณะนะครับเพราะว่าสงกรานต์ที่จะถึงนี้ก็ต้องรีบเร่งทำเพื่อที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมมาเยือนครับผมเดินมาบริเวณนี้นะครับก็เป็นส่วนของด้านหน้าของเจดีย์ศรีราชการนี่แหละครับนักท่องเที่ยวก็เนืองแน่นครับต่อเนื่องแล้วก็มีพี่ๆมักกุเทศกำลังอธิบายให้กับนักท่องเที่ยวที่มานะครับน่าจะเป็นน้องๆที่มาศึกษานะครับมาทัศนศึกษานะครับกับเยอะเลยทีเดียวครับเดี๋ยวเราไปจุดอื่นครับให้น้องๆเขาทำกิจกรรมกันครับความงดงามของเจดีย์ศรีราชการครับก็คงไม่แพ้วัดอรุณนะครับไม่แพ้พระปางวัดอรุณเลยทีเดียวเพราะที่นั่นก็ได้รับความสนใจอย่างมากและที่นี่ก็เช่นเดียวกันครับนักท่องเที่ยวที่มาก็จะสนใจนะครับที่จะมาถ่ายรูปนะครับด้านในก็คึกคักเป็นอย่างมากครับนักท่องเที่ยวเยอะเลยทีเดียวคือพระมหาเจดีย์ทรงพระศรีสุริโยไทยนะครับองค์สีน้ำเงินแล้วก็ลวดลายงดงามเป็นอย่างมากครับส่วนนี้ก็เป็นพระมหาเจดีย์สีสันเพชรนะครับงดงามเช่นเดียวกันครับก็สีสันจะแตกต่างกันไปนะครับเป็นสีเขียวมรกตเลยทีเดียวสวยงดงามมากๆนักท่องเที่ยวก็ให้ความสนใจเลยทีเดียวครับโอ้เยอะมากมากครับพอออกมาจากรั้วของพระมหาเจดีย์นะครับออกมาเห็นบริเวณหน้าวิหารพระนาคปกชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวยุโรปเยอะเลยทีเดียวตรงนี้ก็เป็นระเบียงนะครับพระระเบียงที่เชื่อมต่อไปยังพระอุโบสถนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูกันผมถ่ายให้พี่ดูหลายครั้งมากๆบรรยากาศก็แตกต่างกันไปนะครับในแต่ละชั่วโมงในแต่ละวันนักท่องเที่ยวก็มาไม่ซ้ำหน้าแล้วครับ
เดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันนะครับชาวต่างชาติให้ความสนใจเป็นอย่างมากครับเยอะเลยทีเดียวครับสวยงามจริงๆครับเดี๋ยวผมเดินเชื่อมต่อไปยังพระอุโบสถเลยนะครับเข้าซุ้มประตูนี้ครับสวยงามมากๆตรงนี้อากาศดีครับอากาศร่มด้วยตัวอาคารของพระอุโบสถนะครับให้ร่มเงากับนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมนะครับด้านหน้าเนี่ยนักท่องเที่ยวเยอะเลยทีเดียวครับตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจนะครับคนที่มาจากถนนแถวเจริญกรุงนะครับก็จะเข้าประตูนั้นมาแล้วมาก็จะมาเจอของรั้วของระเบียงคดของพระอุโบสถก่อนนะครับถ้าเข้าทางท่าเตียนก็จะเจอบริเวณวิหารพระนอนนะครับเราไปชมด้านบนของพระอุโบสถนะครับคนเยอะเลยทีเดียวมาที่นี่ประจำนักท่องเที่ยวเยอะครับผมให้พี่ๆชมด้านขวามือของผมนักท่องเที่ยวกำลังทยอยกันเข้ามานะครับเดี๋ยวผมพาพี่ๆขึ้นไปด้านบนนะครับก่อนที่นักท่องเที่ยวจะมาแน่นไปกว่านี้ครับอัปเดตให้พี่ๆได้ชมกันบ่อยๆนะครับเพิ่งเบื่อเด้อพี่เพราะว่าการท่องเที่ยวในแต่ละวันก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับบรรยากาศก็จะแตกต่างกันออกไปไม่อยากให้พี่ๆเบื่อนะครับกับบรรยากาศสวยงามของวัดวาอารามของบ้านเราสวัสดีครับพี่สวัสดีครับเจอกันแทบทุกวันเลยพี่วัดโพนะครับที่ดูแลอยู่ก็จะมีความสะดวกนักท่องเที่ยวที่มานะครับเดี๋ยวก็จะแนะนำนักท่องเที่ยวนะครับที่มาอะไรทำได้ไม่ได้มีข้อปฏิบัติยังไงพี่ๆเขาก็จะแนะนำเราขึ้นไปด้านบนครับพี่ๆบรรยากาศด้านบนเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันสีทองเหลืองอร่ามเลยทีเดียวครับสวยงามมากๆโอ้วันนี้นักท่องเที่ยวเยอะวันเสาร์นะครับขออนุญาตเก็บภาพความหอหน้าตาจะเลือกจะเยอะใช่ไหมชาวยุโรปครับวันนี้มีคนไทยด้วยคนไทยเยอะนะวันนี้วันเป็นวันหยุดเนาะสวยงามมากมากครับโน่นครับพี่พระพุทธเทวปฏิมากรครับงดงามจริงๆเก็บภาพบรรยากาศที่งดงามมาฝากพี่ๆครับโอ้พอลงมาเห็นพี่ๆเห็นไหมครับแน่นเลยครับนักท่องเที่ยวที่หลั่งไหลมากันแถวยาวเหยียดเลยครับตรงนี้คือด้านหน้าของพระอุโบสถนะครับนักท่องเที่ยวแน่นเลยทีเดียวครับพี่ๆหลั่งไหลกันมาเที่ยวชมความงดงามของพระพุทธรูปซึ่งเป็นพระประธานในพระอุโบสถแล้วก็พระอุโบสถที่มีความงดงามครับเก็บภาพบรรยากาศที่งดงามแบบนี้มาฝากพี่ๆทุกท่านทุกคนนะครับก่อนที่ผมจะลงคลิปนะครับก่อนที่จะจบคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่ๆทุกท่านทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วฝากชมคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านทุกคนจริงๆครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ